สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ใน GTA 5โดยถึงแม้ตัวเกมภาคที่5จะกลับไปใช้เมืองหลักอย่างลอสซานโตสที่ได้มีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้าไปในตัวเมืองอย่างมากมายจนเรียกว่าใกล้เคียงกับมหานครลอสแองเจลิสในชีวิตจริงทำให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยได้ลดแล่นในโลกของตัวเกมอย่างเพลิดเพลินแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในตัวเกมเนี่ยมีอีกโลกหนึ่งที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ใส่เข้ามาโดยจะมีความแตกต่างจากเมืองลอสซานโตสไปอย่างสิ้นเชิงและจะมีกลุ่มคนเล่นเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่จะได้ลงไปสำรวจมันจริงๆซึ่งนั่นก็คือโลกใต้น้ำนั่นเองก็ต้องขอบอกเลยว่าเกม GTA ภาคที่5เนี่ยเป็นเกมที่ให้รายละเอียดใต้น้ำมาได้สุดยอดมากๆถึงแม้จะไม่ได้มีความใหญ่เทียบเท่ากับเมืองลอสซานโตสแต่มันก็เต็มไปด้วยความน่าสัจจันความน่าค้นหาและความสวยงามที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเมาส์ตัวผมเองเนี่ยอยากจะหาออกไปฟรีไดฟ์จริงๆและนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เป็นปริศนาที่เมื่อทุกคนลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยอาจจะได้ไปพบเจอมันเข้าไม่ว่าจะเป็นซากโครงกระดูกใหญ่ยักษ์ยุทโธปกรณ์รวมไปถึงรถถังโบราณหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่ควรลงไปอยู่ในน้ำและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ